การศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนในประเทศไทยมีมานานตั้งแต่ปี2528นะครับตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สำหรับการผลิตแก๊สโซฮอล์3ชนิดแต่ละชนิดนั้นมีส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซินกับแอลกอฮอล์อย่างไรบ้างมาดูกันดีกว่าครับ1น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 คือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน90:10มี2ประเภทคือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน91หรือว่าแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน95หรือแก๊สโซฮอล์95นั่นแหละครับ2น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20คือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน80:20โดยปริมาตรและ3น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน15:85โดยปริมาตรเลยครับการผลิตแก๊สโซฮอล์ผลิตได้ภายในประเทศช่วยลดปัญหาการนำเข้าจากต่างประเทศได้มากเลยทีเดียวขอบคุณองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.นะครับรู้คุณค่าพลังงานใช้อย่างประหยัด